วันนี้ทำอะไรวันนี้จุ่มสะดือจุ่มสะดือลูกวัวนะครับต้องใช้อะไรบ้างน้ำเกลือเบตาดีนเบตาเวทนะครับอันนี้คอปเปอร์ก็เทนเนกาซันนะครับแล้วก็สำลีแล้วก็เอาเนี่ยครับเอาน้ำเกลือเช็ดก่อนนะครับลูดลงลูดลงลูดลงนะครับลูดลงไม่ลูดขึ้นนะครับเห็นไหมครับสกปรกจะติดออกมาเอ้ยอยู่นี่ก่อนลูกอย่าเพิ่งไปตัวนี้มันแรงดีครับแข็งแรงอันนี้มันแข็งแรงมากครับเลี้ยงไปก่อนลูกกาแฟก่อนนะครับแล้วก็เช็ดสะดือให้สะอาดนะครับเพราะเดี๋ยวจะสะดือบวมโอ้ลิ้นแต่หมดนะเช็ดให้สะอาดนะครับโอ้ขันหูนี่เลี้ยงลูกเบตาดีนทีนี้ก็เอาเบตาดีนนะครับเช็ดพอเบตาดีนเช็ดเสร็จเดี๋ยวเราก็จะพ่นด้วยเบตาเวทนะไอ้คอปเปอร์นี่ต้องพ่นกันนะใส่ไปเลยยามันกลัวเปลืองใส่เยอะเลยครับยาเช็ดในรอบแผลด้วยนะครับอย่ารอบสะดือไม่ใช่แผลเช็ดรอบสะดือด้วยนะครับนี่เลี้ยงลูกนิ่งแป๊บเดียวพ่นเผื่อแมงวันหยอดอันนี้มันพ่นยากกว่าเนกาซันนะใช้งั้นรูมันเรื่องรูมันเล็กครับเนกาซันมันสี่รูนี่มันรูเดียวมันใช้ยากไอ้คอปเปอร์มันใช้ยากแต่มันไม่มีคุณภาพมันใช้ได้คุณภาพก็ใช้ได้แต่มันพ่นไม่ค่อยออกนะครับใช่แล้วมันเสียอารมณ์ครับเวลารีบๆบางทีเราจะพ่นแล้วโดนแผลวังนี่มันไม่ออกเนี่ยพ่นอันนี้เป็นสุดท้ายเสร็จครับ